สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อฟนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าการจัดทีมคือเสน่ห์ของเกมนี้และการจัดทีมตามเมตาก็เป็นที่หลายคนน่าจะทำกันนะครับเพราะนอกจากจะช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งเทสทีมเองแล้วยังช่วยให้ผ่าน Spiral Orbit ผ่านคอนเทนต์ต่างๆในเกมง่ายขึ้นอีกด้วยซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมน่าจะพอได้ยินชื่อทีม Hyperbloom กันมาบ้างนะครับและในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะเริ่มมีผู้เล่นหลายๆคนหันมาเล่นทีมนี้กันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ทีม Hyperbloom ทีมนี้กันนะครับว่าทำไมมันถึงได้น่าเล่นขนาดนั้นนะครับก่อนจะชมก็ฝากกดไลค์แล้วเดี๋ยวตามไปด้วยนะครับก่อนก็สู่เนื้อหาก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับ Overtopup รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาวเกมชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชรเติมไบเดนพาร์หรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจ Overtopup เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเริ่มจากต้องออกตัวตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าทางเราไม่ได้เก่งถึงขนาดที่วิเคราะห์ทุกเรื่องของเกมไม่ได้เป๊ะๆนะครับฉะนั้นหากมีข้อมูลตรงไหนที่คุณผู้ชมอยากเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้เลยนะครับก่อนจะไปเรื่องทีมขออธิบายขั้นตอนการทำปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมสำหรับคนที่ยังไม่ทราบก่อนละกันนะครับส่วนใครที่ทราบแล้วสามารถข้ามไปช่วงต่อไปได้เลยครับไฮเปอร์บูมนะครับเป็นปฏิกิริยาที่คิดดาเมจจากเลเวลและความฉันทานของตัวละครธาตุไฟฟ้านะครับพอปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมธาตุไฟฟ้าจะเป็นตัวกระตุ้นการทำงานเองครับซึ่งวิธีการทำงานของปฏิกิริยานี้นะครับก็สามารถทำได้ง่ายมากๆนะครับเริ่มจากทำให้ศัตรูติดธาตุไม้หรือธาตุน้ำก่อนนะครับจากนั้นก็ตามโดยธาตุน้ำหรือธาตุไม้หากแปะธาตุไม้ที่ศัตรูก็ต้องตามโดยธาตุน้ำนะครับและถ้าหากธาตุน้ำที่ศัตรูก็ต้องตามด้วยธาตุไม้นะครับหลังจากที่เราทำแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาบูมและดอกผลเด่นออกมานะครับจากนั้นก็ใช้ตัวธาตุไฟฟ้านะครับโจมตีไฟฟ้าใส่จะใส่ตัวของศัตรูหรือว่าใส่ผลเด่นคอก็ได้เหมือนกันนะครับขอแค่มีไฟฟ้าไปกระตุ้นก็พอและนี่คือขั้นตอนการทำปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมอย่างง่ายนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องงานจัดทีมกันบ้างนะครับทีมที่ทางเราใช้นะครับก็จะมีไรเดนซิงชิวไนดะและจงหลีนะครับไรเดนใช้เป็นตัวทำปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมทางเราจึงใส่อาวุธเป็นหอกดากอนเบนเพราะด้วยความชำนาญธาตุ221หน่วยนะครับส่วนอาร์ติแฟกต์ก็ใส่เป็นเซต2มอนเดเลอร์2คิวเต็ดทีมนาฬิกาใส่เป็นความชำนาญธาตุถ้วยเป็นความชำนาญธาตุและหมวกก็เป็นความชำนาญธาตุเหมือนกันนะครับตำแหน่งที่2นะครับตัวแปะน้ำจริงๆเป็นตัวละครไหนก็ได้นะครับที่เป็นตัวละครธาตุน้ำแต่ทางเราขอใช้เป็นซิงชิวละกันนะครับพอเราจากที่ใช้ไม้ตายแล้วจะมีดาบน้ำไปใช้โจมตีศัตรูและเป็นเกาะรอบๆตัวด้วยนะครับตำแหน่งต่อมาถือว่าสำคัญมากๆอีกตัวนะครับก็คือตัวแปะไม้เองซึ่งในปัจจุบันนะครับตัวที่แปะไม้ดีที่สุดก็คือนาฮิดะนะครับแปะไม้ได้ถี่มากๆส่วนอาวุธนะครับก็ใช้เป็นสื่อแปะสกิฟฟิเชียลเพราะด้วยความชำนาญธาตุ221หน่วยนะครับส่วนดิแฟกนะครับทางเราก็ใส่เป็น4ดิบูดนะครับนาฬิกาเป็นความชำนาญธาตุเพื่อเป็นโบนัสธาตุไม้และหมวกเป็นความแรงคีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเป็นนาฮิดะอาซีของน้องนะครับจะเป็นความชำนาญธาตุที่เกินจาก200หน่วยมาเป็นอัตราคีนะครับและสุดท้ายนะครับจะใส่เป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าธาตุน้ำหรือธาตุไม้ก็ได้นะครับยกเว้นตัวละครธาตุไฟนะครับทางเราไม่แนะนำเพราะมันจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาอื่นนั่นเองนะครับส่วนธาตุลมกับธาตุน้ำแข็งและธาตุหินก็ตามสะดวกเลยนะครับอยากใส่ตัวละครไหนอย่างที่เห็นนะครับทางเราเลือกเป็นจงหลีพอลโล่นะครับป้องกันดาเมจทั้งจากเอนโดคอร์และจากศัตรูด้วยนะครับแต่ไม่ช่วยให้นายดะอยู่บนสนามได้นานขึ้นกว่าปกติด้วยแต่ถ้าใครนะครับคิดว่าโล่ไม่หนาพอก็อาจจะใส่เป็นโคโกมิมาฮิวก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาก็จะเป็นคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยกันนะครับว่าไอ้ทีมนี้เนี่ยมันดีกว่าทีมอื่นยังไงนะครับคำตอบก็คือไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะยังไงทีมอื่นก็ยังน่าเล่นเหมือนเดิมผู้อาจต้องใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งทีมทางเลือกละกันนะครับสำหรับใครที่เบื่อทีมแบบเดิมๆนะครับก็ลองปรับมาเล่นทีมไฮเปอร์บูมกันได้นะครับはあ左右ルコこの件はわかるかいちょっとビリビリさせないとねคำถามต่อมานะครับดาเมจขนาดนี้ต้องเปิดกลุ่มดาวสูงหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปที่ไม่ใช้เป็นฟุตเทจในคลิปนะครับตัวละคร5ดาวส่วนใหญ่40นะครับส่วนตัวละคร4ดาวก็เป็นผลจากการเล่นมันตั้งแต่เกมเปิดนะครับมันก็เลยอาจจะมี4-6บ้างตามเวลานะครับฉะนั้นใครอยากลองเล่นทีมไฮเปอร์บูมสามารถใช้ตัวละครตัวอื่นๆได้เลยนะครับเพราะดาเมจจริงๆก็มาจากตัวแปะไม้นะครับแล้วก็ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาอย่างตัวละครธาตุไฟฟ้าแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับแล้วนาฮิดะล่ะ จำเป็นต้องเปิดมาเก็บไว้ไหมจริงๆการเล่นทีมปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้นะครับทางเราอยากจะบอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับไนฮิดะทั้งหมดนะครับไนฮิดะไม่ใช่ตัวแปรสำคัญของปฏิกิริยานี้นะครับเพราะจากที่ลองนำตัวละครอื่นใส่เอฟเฟกต์เดียวกันนะครับผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ไม่น้อยนะครับพอตัวเลขดาเมจก็ยังสูงและต่อเนื่องมากๆเหมือนกันแต่ที่ไนฮิดะดีกว่าตัวอื่นนะครับก็คือแปะไม้ได้ต่อเนื่องมากกว่าบัฟได้ดีกว่าและไปได้หลายทีมมากกว่านะครับถึงข้อเสียของไนฮิดะนะครับก็คือตัวละครบางมากแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดทีมดีๆนะครับและฝึกเล่นจนชำนาญเรื่องการเล่นและทำน้องตายบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะค่อยๆลดน้อยลงนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าเปิดไนฮิดะดีไหมคำตอบคือดีนะครับเพราะอนาคตจากนี้น่าจะได้ใช้ยาวๆแน่นอนแต่ถ้าไม่เปิดก็ยังได้ทีมHyperbloomได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ตัวเลขดาเมจก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นทีมตัวเลือกที่ส่วนตัวชอบมากๆนะครับเพราะช่วยให้ผ่านคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมได้ง่ายขึ้นจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เล่นทีมอื่นๆนะครับเพราะยังไงซะเกมนี้มันก็มีตัวละครหลายตัวอยู่แล้วอย่าก็ต้องไปเล่นทีมอื่นเหมือนเดิมนะครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับทีม Hyperbloom ทีมนี้นับเป็นเมตาใหม่หรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ทีมหนึ่งนะครับไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ